สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับในวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกียวไปที่ด่านในคลิปที่6นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมยังไม่ได้มาเล่นด่านอะไรนะในคลิปนี้ผมจะมาปลดล็อกจุดลับต่างๆนั่นแหละคือไอ้เกมเนี้ยมันจะมีสิ่งลับๆอยู่นะก็คือแบบเช่นกุญแจตรงเนี้ยการจะปลดล็อกได้นะก็คือเนี่ยเราต้องหากุญแจทั้ง3สีนี้มาให้ได้นะแล้วจะอยู่หากุญแจสีฟ้าเจอแล้วนะฮะกุญแจสีฟ้าเนี่ยสามารถหาได้จากอันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเล่นไอ้เนี่ยคาออสถ้าเกิดเราเล่นเกาะนี้ผ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้กุญแจสีฟ้ามานะและการที่จะเล่นเกาะดีได้เนี่ยก็คือเราต้องมากดตรงกุญแจสีฟ้าก่อนเนี่ยเราต้องกดกุญแจสีฟ้าให้มันขึ้นคำอะไรพวกนี้มาก่อนมันถึงจะปลดล็อกเกาะนั้นนะฮะส่วนกุญแจสีเขียวก็คือต้องเปิดกล่องเนี่ยต้องเปิดไอ้กล่องเดี๋ยวนะเนี่ยต้องเปิดกล่องเนี่ยกล่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ช่วยรูมเนี่ยจะเป็นกล่องอันนี้ก็ได้หรือกล่องอันนี้ก็ได้เปิดได้ครบ50กล่องมันถึงจะปลดล็อกกุญแจสีเขียวนะฮะแล้วก็ไอส่วนสีส้มเนี่ยจะปลดล็อกต่อเมื่อเราต้องไปเนี่ยเราต้องไปในเดี๋ยวผมบอกอีกทีแล้วกันนะฮะนั่นแหละแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะมาปลดล็อกชื่อลับต่างๆด้วยในคลิปนี้มันจะมีชื่อลับต่างๆนั่นแหละครับนะชื่อลับที่จะปลดล็อกตัวละครเอานะเดี๋ยวผมจะมาสอนดูกันแล้วกันซึ่งอันนี้ผมดูคลิปของผมเองเลยผมลงไปเมื่อ1ปีก่อนนะนั่นแหละก็จะมีคำว่า Octo Cube นะโอเคจะมีคำว่าออโต้คิวนะฮะก็จะปลดล็อกตัวละครนั่นแหละครับนะนี่ผมดูตาคิวของผมเลยเนี่ยเซเว่นเหรอโอเคนี่แหละก็ดูตามนะดูตามเลยน่าจะเป็นพาวเวอร์นะเว้นด้วยนี่ทำไมดูคิวก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้แล้วก็มีโหเดอะซิกเก้นไอซอนไฟโอเคแล้วก็มีจิมมี่เดอะอะไรโคเดี๋ยวกิมมี่เดี๋ยวเขาเลิกโอเคแล้วก็ต่อไปเราต้องไปดูดาวนะฮะว่าดาวเรามีกี่ดวงนะแล้วตอนนี้ผมมีดาว1532ดวงนะฮะแล้วก็ใส่ไปเลย1532โอเคนี่แหละแล้วก็ออกไปต่อไปจะเป็นอันนี้นะฮะแล้วมาเริ่มรูมกันต่อไปจะเป็นอันนี้นะก็เป็น Never Ending นี่คือผมแบบเปิดคลิปไปแล้วก็พิมพ์ตามไปเลยเนี่ยฮะไม่ทันย้อนไม่ทำคลิปแล้วก็ดีนะเนี่ยแลนนี่โลโบท็อปป่ะโอเค MULE มูมันคือแปลว่ารอบป่ะวะเฮดโอเคเดี๋ยวย้อนไม่ทันแป๊บนึงนะไม่ทันโอเคบล็อกอะไรวะบล็อกหมาบล็อกบ้าเหี้ยโอเคฮะแล้วก็มีอะไรอีกนะสปูกี้นะฮะดิฟเอ้าเดี๋ยวทำไมสปาร์กี้เว้ยเขียนผิดแน่เลยโอเคได้เหรียญได้เหรียญซีเกตคอยมา1เหรียญด้วยนะฮะแกนอะไรอ่ะทำไมไม่พิมพ์ต่อโอเคไม่ใช่แกนกันดัฟกันนัพพอตเตอร์แน่ๆเลยผมเดาถูกพอจำได้อยู่พิมพ์8แล้วก็เดี๋ยวย้อนคือนี่คือผมต้องดูคิดตัวเองไปด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ต่อไปก็คือนี่ฮะชื่อนะฮะชื่อเรานะเนี่ยชื่อเราชื่ออะไรแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไปพิมพ์ใส่ในนี้นะฮะ ink นะแล้วก็ปุ๊บnothing is hidden โอเคแล้วก็กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็พิมพ์โค้ด3 BR แล้วก็พิมพ์โค้ด3 Baker ไว้นะฮะแล้วก็เราต้องเอาตัวเลขเนี่ยไปทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวขึ้นแป๊บนึงนะโอเคซึ่งตัวเลขซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขอตัดคลิป
โอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปไว้ก่อนนะคืออันนี้มันต้องแบบคือมันต้องเอาตัวเลขไปบวกลบอะไรอีกนะนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ผมจะถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดคลิปก่อนนั่นแหละครับนะโอเคอ่ะโกส3เบเกอร์นะอันนี้จะยากหน่อยนะก็ถ่ายคลิปเอาไว้ก็ถ่ายคลิปไว้เพื่อจำตัวเลขปึ๊บ19 40 124 130 139 144โอเคฮะอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ผมขอตัดคลิปผมก็แล้วกันนะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูทีนึงนะโอเคครับแล้วก็ไอเราเอาตัวเลขที่เราได้มาเนี่ยฮะตัวเลขเราจะได้มาทั้งหมด6ตัวนะก็เนี่ยเราจะต้องเอาตัวเลขเนี่ยฮะผมจะขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะ19คือ A 40คือ B 124คือ C 130คือ D 139คือ E 144คือ F นะก็เรียงไปเลยนั่นแหละครับนะเราต้องเอา B ลบ A นะก็จะได้เป็นอันนี้ฮะต้องเอา B ลบ A ก็จะได้เป็น21นะฮะแล้วก็ C ลบ B นะฮะ100ก็คือ124ลบ40ก็จะได้84นะฮะแล้วก็130ลบ124ก็จะได้6แล้วก็139ลบ130ก็จะได้9แล้วก็144ลบ139ก็จะได้ตามนี้นะก็จะได้5ก็คือรหัสก็คือ2 1 8 4 6 9 5นะครับนะตามนี้โอ้ยเซ็งเลยเมื่อกี้ลืมกดอัดนะฮะรอบนี้ไม่ได้แกล้งนะสาบานได้ว่าลืมกดอัดจริงเมื่อกี้ผมเล่นแล้วก็แบบแล้วก็พิมพ์คำอะไรไปหลายครั้งก็แหละนะแต่ว่าลืมกดอัดโหเซ็งเลยว่ะอ่ะโอเคฮะแล้วไอ้เมื่อกี้ก็คือเนี่ยเข้ามาอันนี้แล้วก็พิมพ์8อ่ะพิมพ์8 16 30 3246แล้วก็84นะถ้าพิมพ์6ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวละคร1ตัวนั่นแหละครับนะแล้วก็ต่อไปเราก็ต้องพิมพ์คำว่าสปูกี้นะฮะเราต้องพิมพ์คำว่าสปูกี้กับคำว่าสปาร์กี้นะฮะลงในนี้พอพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บให้ไปที่อันนี้นะฮะแล้วก็หาคำว่าอะไรนะลืมหาคำว่าสปูกี้นะฮะเนี่ยเลื่อนหาคำว่าสปูกี้ที่มันมีตัวอักษรสีเขียวใช่ป่ะถูกแล้วหาคำว่าหาไอ้คำว่าสปูกี้ที่มันเป็นตัวอักษรสีเขียวข้างบนเนี่ยคือของผมมันอาจจะไม่มีเพราะผมได้ไปแล้วไงแต่ลืมกดอ่านนั่นแหละครับนะก็เลื่อนไปเรื่อยจนกว่าเราจะเจอคำว่าเนี่ย YouTube Spooky Coin นะฮะนั่นแหละซึ่งตัวอักษรมันจะเป็นตัวอักษรสีเขียวนั่นแหละครับนะใครนึกภาพไม่ออกก็ไปย้อนดูคลิปอันนั้นได้เท่านั้นนั่นแหละผมลงไปเมื่อ11เดือนที่แล้วนะเป็นคลิปเกี่ยวไม่ที่ได้คลิปที่75นะตอนซีซั่น1ไปย้อนดูได้นั่นแหละครับนะหาคำว่าสปูกี้ในนี้นะที่มันตัวสีเขียวเนี่ยพอเจอคำว่าสปูกี้แล้วเนี่ยฮะแล้วก็ให้เลื่อนไปเรื่อยจนกว่าตัวสีเขียวจะหมดแล้วก็กลายเป็นสีขาวเหมือนเดิมนั่นแหละครับนะนั่นแหละเลื่อนไปจนกว่าจะหมดแล้วก็อย่าให้มันเกินนะพอขึ้นตัวสีขาวตัวแรกปุ๊บห้ามกดอีกเลยนั่นแหละครับนะมันต้องระวังนะอย่าเผลอไม่ใช่ว่าพอเจอตัวสีขาวปุ๊บกดไปอีกครั้งนึงนะคือไม่ได้นะนั่นแหละแล้วก็ต้องกลับไปที่อันนี้อีกครั้งนึงนะแล้วก็เลื่อนหาคำว่ากราฟฟับนะ GLUBFUB ค้นหาคำว่ากราฟฟับนะที่เป็นตัวสีเขียวแล้วก็เลื่อนไปจนกว่าตัวสีเขียวจะหมดนะฮะแล้วก็ห้ามเกินด้วยนั่นแหละครับนะแล้วกลับมาที่อันนี้ครั้งนึงแล้วก็พิมพ์คำว่ากราฟฟับลงไปเลยนะเนี่ยพิมพ์คำว่ากราฟฟับลงไปเลยแล้วก็จะได้แล้วก็จะได้ตัวละครมานั่นแหละครับนะแล้วก็ต่อไปคืออ่ะต่อไปก็คือนี่ฮะบริเวณตรงนี้ตอนแรกมันจะยังไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยมันจะมีประตูโผล่ขึ้นมาเลยนะครับนะซึ่งประตูเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะเข้าได้ตอนไหนนะคือตอนโหลดเกมมาเสร็จปุ๊บผมลองกดแล้วมันยังไม่ได้อาจจะต้องเล่นไปสักพักนึงก่อนนั่นแหละครับนะซึ่งไอพอเรากดตรงนี้เนี่ยเราจะยังเข้าไม่ได้นั่นแหละครับนะเราจะต้องไปซื้อเพชรที่ราคาสีเขียวก่อนซึ่งราคาสีเขียวเนี่ยจะต้องใช้เพชร500เมตรขึ้นไปในการเข้านั่นแหละครับนะแล้วก็ซื้อเพชรบริเวณตรงนี้นั่นแหละครับนะพอซื้อเพชรบริเวณตรงนั้นปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะปลดล็อกไอ้ตรงนั้นแล้วนะฮะเนี่ยเราต้องมีเพชร500เมตรขึ้นไปถึงจะเข้าราคานั้นได้นั่นแหละครับนะพอซื้อเพชรเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะไอ้ประตูตรงนี้นะฮะมันก็จะเปิดนั่นแหละครับนะแล้วก็พอประตูนี้เปิดเนี่ยครับบริเวณขาล่างเนี่ยมันจะมีกล่องอยู่ถ้าเราเปิดกล่องเราจะได้กุญแจสีส้มแล้วพอได้กุญแจสีส้มเนี่ยฮะเราก็สามารถเอามาปลดล็อกตรงนี้ได้นั่นแหละครับนะโอเคมาเรากลับไปที่นี้ครั้งนึงเมื่อกี้ผมพูดถึงตรงนี้แหละและลืมอัดนะโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะมันเป็นมหาสำหรับคนอัดคือสำหรับคนเล่นเกมทุกคนเนี่ยน่าจะต้องเคยเจอปัญหานี้ก็คือลืมกดอัดนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็มาใส่โค้ดเหมือนเดิมนะฮะใส่ความอะไรก็ไปนะฮะโอเคคำว่าใส่เลนป่ะโอเคหึใส่ฮะเดี๋ยวทำไมไม่ได้ป่ะใส่อ๋อไม่ใช่เลยเหรอโอเคใส่ผิดโอเคอ่ะแล้วก็โวแคโน่นะอ่ะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกนะนี่ดูที่ไปแล้วก็ทำไปเนี่ยแล้วก็darkness โอเคฮะเข้าไป darkness แล้วก็ hunger นะฮะ
เป็นตัวละครของมูแพนนะฮะเดี๋ยวสงสัยว่ามูแพนคือใครนะฮะเป็นคนเล่นเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ที่แคร์เกมกิลด์ไม่ได้ลง YouTube นั่นแหละครับนะก็ไปติดตามได้ MULPAN นะฮะมูแพนนะผมชอบดูช่องเขานะแล้วก็ลีเวอร์นะอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนครบยังโอเคครับครบเรียบร้อยแล้วนะครับนะคือจริงๆมันอาจจะไม่ครบ 100% น่ะคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นแหละครับนะแต่ว่าคือผมหาได้ท่อนนี้แหละนะคือมันอาจจะเหลืออีกประมาณ1หรือ2อันที่ผมลืมแล้วก็อาจจะพลาดไปนั่นแหละครับนะมันอาจจะเหลืออีก1หรือ2อันมันอาจจะเหลืออีก1หรือ2ข้อความที่ผมพิมพ์น่าจะได้ตัวละครแต่ว่าคือผมลืมไงว่ามีตัวอะไรบ้างผมหาได้เต็มที่เท่านี้แหละตอนนั้นก็ขอไปด้วยก็แล้วกันแต่ว่าอันนี้แหละเต็มที่แล้วผมหาได้แค่นี้แหละนะสลับตรงแบบสลับตรงชื่อลับที่จะได้ตัวละครเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะไปตรงนี้นะฮะเป็นจุดลับตรงนี้นะฮะต้องการกุญแจสีเขียวซึ่งกุญแจสีเขียวนะจะได้ต่อเมื่อเราต้องไปเปิดกล่องอันนี้นะฮะเราต้องไปเปิดกล่องอันนี้นะฮะซึ่งก็ต้องเปิดกล่องอันนี้ทั้งหมด50กล่องนะเป็นกล่องแบบธรรมดาหรือเป็นกล่องแบบพิเศษก็ได้นะครับนะขอเรียกกล่องพิเศษแล้วกันนะเดี๋ยวขอเปิดกล่องพิเศษก่อนก็แล้วกันนะนี่อุ้ยดูดิได้ตัวละครเพียบเลยนะแต่ว่าได้ตัวละครมาก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าผมแบบเพราะว่าผมเนี่ยกดแท็บเนี่ยแล้วไอคอนบายพาสคือแบบผมแบบใช้แบบผมปรับให้มันแบบปลดล็อกตัวละครทั้งหมดไปแล้วนั่นแหละช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกอันนี้เห็นไหมคือไอกล่องแบบพิเศษนะมันจะใช้5กุญแจต่อ1กล่องแต่ว่ามันจะได้ของเยอะนะมันจะได้ของดีกว่านั่นแหละเขานะเนี่ยผมแนะนำให้เปิดนี้ดีกว่านะเนี่ยได้ตัวละครแบบโคตรเท่เลยนี่ได้เอฟเฟกต์การตายด้วยนะเอฟเฟกต์ตอนตายนี่คือแบบโหโคตรเท่เลยนะนี่ได้ 3,000 เห็นไหมเอาไปซื้ออะไรได้เยอะเลยเนี่ยลาวาเลยคืออ๋อก็จะเป็นอันนี้เป็นแร่เป็นฉาดอะไรก็ว่าไปนะโอเคได้ตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่ผมใช้อยู่นะเนี่ยตัวสไปเดอร์เนี่ยคือตัวที่ผมใช้อยู่นะแล้วก็ดาบวู้ดาบนี่ก็ดีนะเอ้ยเดี๋ยวอัดคลิปอยู่ใช่ไหมดูก่อนโอเคอัดอยู่ตกใจเดี๋ยวเผื่อมันลืมอัดอีกหูถ้าลืมอัดตอนเปิดกล่องนี่หูมันย้อมไม่ได้ด้วยนะแบบมองไม่เห็นเลยเนี่ยโอเคเปิดไปแล้ว12กล่องนะฮะขาดอีก38กล่องเปิดนี้ก็แล้วไฟล์ recruit โอเคตัวนี้ก็ขอฟ้าสู่ภาพก็แล้วกันนะโอเคได้มีกุญแจนึงแล้วนะฮะคือพอดีว่าเมื่อกี้มันมีไอ้นี่ฮะเมื่อกี้มันมี29กุญแจนะแล้วผมขาดอีกแค่เนี่ยขาดอีกแค่6กล่องไงผมอยากจะเปิดแบบไอ้กล่องที่ใช้กล่องละ5กุญแจอีก6กล่องไงจะได้ครบพอดีผมก็เลยไปเล่นเอากุญแจเพิ่มอีก1กุญแจเท่านั้นนั่นแหละ1ดอกนะโอเคมาเดี๋ยวเปิดกันเลยอันนี้ผมก็เปิดไปเปิดอันนี้ไป8นะแล้วก็บวก12เป็น20แล้วก็นี่3246เอ้ย44นะโอเคเปิดอีก6กล่องนะฮะนี่กุญแจก็หมดพอดีเอ้ยอันนี้คืออันที่ผมใช้อยู่ใช่มั้ยเนี่ยไอ้เอฟเฟกต์การตายเนี่ยตอนตายไม่ใช่การตายลาวานะเป็นฉาดนั่นแหละครับนะเป็นฉาดแร่แล้วก็เรียกเถอะนะโอเค48 49โอ้โห40เมตรเลยหูได้เพชรอย่างเยอะนะขาดอีกกล่องเดียวเท่านั้นนะนั่นก็คือกล่องนี้แหละนะฮะกุญแจหมดตูดพอดีเลยนะฮะกุญแจหมดเกลี้ยงเลยนะฮะ 2,000 โอเคนะกุญแจหมดแล้วนี่ฮะพอเปิดครบ50กล่องปุ๊บแล้วก็สามารถเปิดกล่องนี้ได้นะซึ่งกล่องนี้นะจะได้กุญแจสีเขียวนะฮะกุญแจสีเขียวแล้วก็ได้ลูกบอลด้วยนะกุญแจสีเขียวเนี่ยก็เอาไปปลดล็อกตรงนี้นั่นเองนะฮะปึ๊บโอเคครบแล้วกงก็จะอัดล็อกนะแบบมันก็จะเปิดให้เราเออนั่นแหละเป็นตัวปีศาจเลยสักอย่างนะแล้วเราก็กดก็คลิปไปเถอะนะนั่นแหละนี่จะกลายเป็นกล่องนะฮะแล้วก็เปิดกล่องนะฮะมันก็เหมือนพยายามแบบกูจะเปิดจริงหรอมันแย่นะอะไรเงี้ยยังไงเราก็จะเปิดนะซึ่งในกล่องนี้นะมันก็จะมีนี่ฮะก็จะได้เอฟเฟกต์การตายแบบไฟนะก็เท่ดีแล้วก็กุญแจสีม่วงซึ่งจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ากุญแจสีม่วงเอาไปทำอะไรนะแล้วก็ได้ตัวละครใหม่มาหนึ่งตัวนั่นแหละครับนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มีจุดลับอื่นซ่อนอยู่แล้วนั่นแหละครับนะ
ดังนั้นในคลิปนี้ผมก็ได้บอกจุดรัดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้แบบบอกชื่อที่จะแบบบอกชื่อโค้ดแบบใส่ตรงนี้แล้วจะได้ตัวละครก็บอกครบแล้วเรียบร้อยแล้วของนั้นนั่นแหละในคลิปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับแบบความลับนั่นแหละครับนะนั่นแหละอ่ะอย่างไรก็ตามก็สวัสดีคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วนะสวัสดีครับบ๊ายบาย